ื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะมีการเสวนานะครับมีการเสวนาที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับเมื่อมีคณาจารย์หลายคนมีทั้งฝ่ายเสื้อส้มฝ่ายเสื้อแดงนะครับมีการจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยความท้าทายในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการกฎหมายบำนาญนะครับก็มีผู้เข้าร่วมเสวนาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณีลาวกุลคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับผอ.ทิ้งฟอร์เวิร์ดเซ็นเตอร์ของพรรคก้าวไกลนะครับอาจารย์ธรปิติดลเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์สสและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนิติรัฐทรัพย์สมบูรณ์เครือข่ายวีแฟร์นะครับช่วงท้ายของการเสวนาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังถามคำถามคนอยู่บนเวทีได้ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสวนาพุ่งเป้าตั้งคำถามไปที่ทันตแพทย์หญิงศรียาดานะหลายคนหนึ่งในนั้นก็คืออดีตผู้สมัครสว.กลุ่ม15เขตห้วยขวางกรุงเทพนะสาวิตรียอดโฉมฉินถามในลักษณะประชดประชันว่านะคุณหมอคนสวยดาวสภาของประเทศไทยนะครับฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาเนี่ยเอาเงินไปทัวร์ได้ไปทำธุรกิจไปเปิดซอฟต์แวร์81ล้านแต่เบี้ยชราคุณให้ 3,000 บาทมันจะตายไหมประเทศไทยนะเปิดซอฟต์แวร์81ล้านนี่ตั้งคำถามนะฮะให้ 3,000 น่ะมันจะตายไหมประเทศแล้วก็อยากค่ะอยากจะบอกคุณหมอนะคะฝากไปถึงเพื่อไทยนะคะคุณเชษฐาเอาเงินไปทัวร์ได้ไปทำไปธุรกิจไปเปิดซอฟต์แวร์อะไร81ล้านกับคนเนี่ยเบี้ยชราเนี่ยคุณให้ 3,000 น่ะมันจะตายไหมประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะจะตอบไหมคะสั้นๆกําลังจะเรียนท่านค่ะเมื่อวานที่พรรคเพื่อไทยเราต้อนรับทางเครือข่ายครูบำนาญ16จังหวัดน่าจะทั่วประเทศแต่ก็มากันทั่วประเทศนะคะแล้วเรามีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการประสานงานนะคะหนังสือเนี่ยได้ยื่นแม้กระทั่งให้กับเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญาตนิดนึงคำว่าเพื่อไทยไม่สนใจไม่ใช่นะคะ okay. อย่างน้อยรัฐบาลเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญวันนี้เรามีหวยเกษียณออกมาเพื่อ endorse ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ endorse ให้ทุกคนนี่ฮะก็คือทันตแพทย์หญิงจะบอกคุณหมอนะคะฝากไปถึงศรียาดาเนี่ยตอบไม่ตรงตอบไม่ตรงใช่เพราะว่าคุณสาวิตรีถามว่าไอ้เบี้ยชรา 3,000 บาทเนี่ยมันจะตายไหมทำไมไม่ให้นะฮะใช้จ่ายเงินไปเยอะแยะไปนู่นไปนี่คุณหมอฟันเนี่ยไปตอบว่าไปเท้าความว่ามีเครือข่ายครูบำนาญมายื่นหนังสือเราก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยในเรื่องการประสานงานทำหนังสือส่งไปถึงรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดูแลอยู่ตอนนี้ยังไงก็ตามแต่เรามีนโยบายหวยเกษียณแล้วโอ้ทุกคนก็คือะไรวะก็ถามเรื่องเบี้ยยังชีพมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องไปบอกว่าเรามีหวยเกษียณแล้วนะครับคำตอบของคุณหมอเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เข้ารับฟังการเสวนาทำให้แต่ละคนส่งเสียงโวยวายไม่พอใจนะครับยังไงก็ตามแต่ประเด็นข้อเรียกร้องบำนาญคนชรา 3,000 บาทต่อเดือนนะครับที่เขาถามทวงถามจากการตรวจสอบนโยบายนี้เนี่ยนโยบายนี้เป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลใช้หาเสียงนะซึ่งเวลานั้นก็มีคำถามตัวโตๆว่ารัฐจะนำงบประมาณจากไหนมาดำเนินการเพราะตามข้อมูลประเทศไทยมีผู้สูงอายุ12ล้านคนพรรคก้าวไกลหาเสียงเพิ่มเงินผู้สูงวัยให้เป็นอัตราเดียวทั่วหน้าเดือนละ 3,000 ใน4ปีเมื่อถึงเวลานั้นจะต้องใช้เงินให้กับคนแก่12ล้านคนเนี่ยท่านผู้ชมฮะ 1.72 ล้านล้านบาทนะครับ 1.72 ล้านล้านบาทก็คือคุณสาวิตรีครับที่คุณถามเนี่ยดีเนี่ยที่คุณทันตแพทย์หญิงศรียาดาไม่ได้ตอบว่ามันไม่ใช่นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะ
การจะให้เบี้ยคนชรา 3,000 บาทเนี่ย มันเป็นของพรรคดิฉันไม่อยากจะเอ่ยชื่อค่ะ เพราะเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ไม่สามารถไปกล่าวหาเขาได้ว่าเขาให้ได้หรือไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาทำถ้าเกิดเขาได้เป็นรัฐบาลนะนายกชื่อนี้ชื่อนี้แล้วคุณต้องทำตามที่คุณหาเสียงไว้คุณจะต้องใช้เงินถึง 1.72 ล้านล้านบาทต่อปีให้คนแก่ 3,000 บาทหมดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคุณจะเอาเงินจากไหนนะฮะคุณสาวิตรีทราบไหมว่ามันไม่ใช่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยมันเป็นของพรรคก้าวไกลนะฮะมันเป็นของพรรคก้าวไกลแต่เอาล่ะคุณก็อาจจะทราบคุณก็เลยทวงถามว่าเอ้ยไม่ได้ทวงเรื่องนโยบายหาเสียงทวงเรื่องคุณเศรษฐาใช้เงินไปนู่นไปนี่ทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้แค่ให้คนแก่เดือนละ 3,000 เนี่ยจะตายไหมเหมือนกับทำไมไม่ทำตามนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลเขาเอาของพรรคก้าวไกลไปใช้สิ อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะผมว่าคุณสาวิตรีก็ทราบเพราะเพื่อไทยเขาไม่ได้มีการหาเสียงแบบนี้นะและการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยมาตอนโค้งสุดท้ายนะกำลังจะเลือกตั้งครับอยู่ๆก็มีนโยบายนี้ออกมาดึงคนแก่ไปได้เยอะนะตอนนั้นอะดึงคนแก่ไปได้เยอะ 3,000 เนี่ยนะใช่ก็คงจะรู้ว่าเฮ้ยพรรคเรามันได้คะแนนจากคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเราไม่ค่อยได้จากคนแก่เอาตรงนี้แล้ววะก็ได้ไปเยอะเพียงแต่ว่าไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไงฉะนั้นที่ที่ถามเนี่ยมันเป็นนโยบายก้าวไกลใช่ไม่ได้นโยบายของเพื่อไทยถูกต้องนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ